วิธีการสร้างข้อสอบบนระบบ Exam My Learn จาก Learn Education เปิดเว็บเบราว์เซอร์และพิมพ์ teacher.exam.mylearned.com จากนั้นทำการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผู้ใช้งานที่ได้จาก Learn Education คลิกจัดชุดข้อสอบเพื่อเริ่มสร้างชุดข้อสอบระบบจะทำการแสดงหน้าจัดชุดข้อสอบโดยคุณครูสามารถระบุชื่อชุดข้อสอบได้ตามต้องการจากนั้นกดเลือกวิชาและระดับชั้นที่ต้องการเลือกหน่วยการเรียนรู้ตัวชี้วัดความรู้และทักษะตามตัวชี้วัดและระดับความยากที่ต้องการจากนั้นคลิก Apply ระบบจะทำการกรองและแสดงข้อสอบที่อยู่ในระบบคลิกไปที่ดูโจทย์เพื่อดูรายละเอียดคำถามตัวเลือกและเฉลยคลิกเครื่องหมายถูกลงบนกล่องสี่เหลี่ยมหน้าคำถามเพื่อเลือกข้อสอบที่ต้องการใช้งานเมื่อเลือกเรียบร้อยกดปุ่มต่อไประบบจะแสดงชุดข้อสอบที่คุณครูได้เลือกคุณครูสามารถตรวจสอบรายละเอียดของข้อสอบได้ในหน้านี้พร้อมกำหนดคะแนนรายข้อได้ด้วยตนเองหากคุณครูต้องการเรียงระดับข้อสอบใหม่คุณครูสามารถคลิกข้อที่ต้องการและลากขึ้นลงไปยังลำดับที่ต้องการจากนั้นคลิกเผยแพร่เพื่อทำการใช้งานข้อสอบโดยหากคลิกเผยแพร่แล้วจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้อีกหากยังไม่ต้องการเผยแพร่หรือยังจัดข้อสอบไม่เสร็จคุณครูสามารถคลิกบันทึกแบบร่างเพื่อกลับมาแก้ไขข้อสอบได้อีกครั้งจากนั้นระบบจะขึ้นปุ่มดาวน์โหลดข้อสอบโดยคุณครูสามารถคลิกไปที่ปุ่มคำสั่งนี้และเลือกดาวน์โหลดข้อสอบเป็นไฟล์ PDF ได้2รูปแบบคือสำหรับคุณครูมีเฉลยหรือสำหรับนักเรียนไม่มีเฉลยคุณครูสามารถดูภาพรวมของชุดข้อสอบที่จัดเอาไว้ได้ที่หน้าชุดข้อสอบโดยคุณครูจะสามารถเข้าไปแก้ไขชุดข้อสอบที่แสดงสถานะฉบับร่างได้เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.learneducation.th และ02-251-4569